ล้วใครจะไปโดนฟิลเลอร์ปลอมมายิ่งเสี่ยงใหญ่เพราะไม่แน่ใจว่ามาสลายกันแล้วมันจะออกไหมรุ่นคุณแม่รุ่นที่แก่กว่าหมอสักหมอ40ใช่ไหมรุ่นสักประมาณ50กับ60โดนซิลิโคนเหลวเขาจะมาเข้าใจตอนนี้แล้วว่าเขาโดนซิลิโคนเหลวฉีดสลายไม่ได้มีอยู่เคสหนึ่งหมอพยายามก็อ่ะลองดูก็ได้ฉีดสลายให้ก็ได้ทั้งที่รู้นะว่าเป็นซิลิโคนเหลวยาที่ใช้สลายฟิลเลอร์จะไม่สลายซิลิโคนนะเคสแบบนั้นจะต้องไปขูดรู้สึกว่าเคสนั้นก็เคยขูดมาแล้วแต่มันไม่มีทางหมดเพราะว่าซิลิโคนหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรที่เราเอาเข้าหน้าเราไปอ่ะมันจะไปพันอยู่กับเนื้อปกติของเราบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะเคยเห็นใน TikTok ในเฟซทั่วไปหรือใน YouTube ที่แบบเขาไปฉีดซิลิโคนมาเป็นก้อนแล้วย้วยอ่ะทำไมเขาเอาออกไม่ได้มันเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อเราไปแล้วหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่รับทำด้วยเหตุผลนี้เพราะว่าทำแล้วแย่กว่าเดิมอันนี้พูดถึงซิลิโคนเหลวนะดังนั้นถึงบอกว่าคนที่ไปฉีดฟิลเลอร์ปลอมที่แบบไม่ได้อยู่ในไซลิงปกติมันมีนะฟิลเลอร์ปลอมที่มาขายเป็นกระปุกแล้วมาดูดแบ่งแล้วก็ฉีดหน้าเข้าหน้าคนไข้มีเคสเล่าเยอะมากเลยความพลาดความทำเคสไม่ดีมันต้องมีกันบ้างแต่พลาดแล้วแก้ได้หรือเปล่าการฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ทำได้จากทฤษฎีอย่างเดียวจำนวนเคสที่คุณทำมาถ้าระหว่างที่คุณทำเคสอยู่ยังไม่ถึงหมื่นเคสคุณสามารถเลือกเคสได้หรือเปล่าว่าฝีมือคุณถึงหรือเปล่าอย่างหมอรู้ตัวเองว่าหมอทำได้ระดับไหนเพราะว่าหมอเคยประสบเหตุการณ์ที่แบบเราเลือกเคสผิดสำหรับตัวเราหมายความว่าเราไปแตะเคสที่ยากจริงๆเราไปทำให้เขาอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยฝีมือเราไม่ถึงระดับนั้นเคสแบบเนี้ยต้องให้อาจารย์ทำนั่นแหละเป็นเคสเดียวที่หมอบอกกับตัวเองตลอดว่าทุกเคสจะต้องดูโครงหน้าอย่างละเอียดแล้วเราต้องถามตัวเองตลอดว่าเราทำได้ไหมฟิลเลอร์ที่เราอยู่ในมือมันเป็นฟิลเลอร์ที่ดีอยู่แล้วมันเป็นฟิลเลอร์อเมริกาเป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ฝีมือเราถึงหรือเปล่ามันเหมือนกับเรื่องเลเซอร์เลยต่อให้เรามีเลเซอร์แพงแบบระดับ10ล้านระดับโลกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวโรคที่คนไข้เป็นเราไม่รู้จะทำยังไงกับคนไข้คนเนี้ยแต่เราไปอยากได้เงินเขาเราไปอยากให้เขามาลงคอร์สกับเราอันนี้หายนะจะมาแน่นอนซึ่งไม่รู้หายนะมันจะเป็นระดับไหน